คุณครูครับเล่มไหนครับครับสวัสดีครับทุกคนครับขอสวัสดีทุกคนนะครับเล่มเล็กครับเล่มเล็กสมุดวาดรูปครับเล่มเล็กวันนี้เราเรียนศิลปะนะครับลูกน้อง IQ นะครับโอเคนะครับหนูเตรียมสมุดวาดรูปเลยหนูมีกระดาษ A4 ไหมครับมีดินสอไหมไม่มีมีกระดาษว่างสักแผ่นไหมกระดาษอะไรก็ได้เราจะเริ่มวาดเอาอย่างนี้ครับ IQ หนูเดินไปรอบบ้านนะครับไปหากระดาษมา1แผ่นแล้วก็ดินสอนะครับลูกนะรอนะครับนะโอเคครับเราได้เวลาเรียนแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มอัดเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับอัดบันทึกภาพบันทึกเสียงด้วยนะครับเราจะเริ่มเรียนแล้วนะครับกับวิชาศิลปะนะครับระดับชั้นป.1นะโอเคทีนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือสำหรับสัปดาห์นี้พอแล้วติดหนูแล้วทุกคนเตรียมสมุดวาดรูปแล้วก็เตรียมสอนนะครับเราจะพร้อมที่จะวาดรูปวันนี้เราวาดภาพทิวทัศน์ธรรมชาตินะเตรียมสมุดนะครับเตรียมสมุดใส่สีไหมคุณครูคะให้วาดอะไรคะยังครับยังครับเดี๋ยวคุณครูจะพาวาดแต่ตอนนี้อย่าพึ่งวาดนะครับเราดูทฤษฎีก่อนนะนักเรียนเห็นบนจอไหมครับทุกคนเห็นจอไหมครูคะผมเห็นตาภาพดำๆอันนี้เจอแล้วค่ะโอเคทัศนศิลป์ระดับชั้นป.1เรื่องวาดภาพทิวทัศน์ต่างๆโดยคุณครูชลาธิปนทาวใครเนี่ย Happy Children Day เนี่ยอ๋อน้องป.1/1ใช่ไหมครับนี่ชื่ออะไรเพื่อนเราเนี่ยขอยืมเจ้าแม่มาลีขอยืมด้วยนะอันนี้ใครเอ่ยอยู่ในวงโยธวาทิตของโรงเรียนด้วยนะครับนี่โอ้มีใครบ้างเนาะดูเอาเองนะครับโอเคเราไปต่อเลยนะครับดูนะครับภาพวาดทิวทัศน์ธรรมชาตินะครับภาพวาดทิวทัศน์ธรรมชาติระดับชั้นป.1อันนี้ดูตัวอย่างนะครับก็มีภูเขามีต้นไม้นะครับมีดอกไม้มีนกมีมากมายนะครับมีวิธีการวาดภาพนะต่อไปนะครับการวาดภาพทิวทัศน์หรือภาพวิวนะครับการวาดภาพแสดงลักษณะธรรมชาติของภูมิประเทศที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปเช่นทุ่งหญ้าท้องนาภูเขาทะเลบ้านเรือนเป็นต้นซึ่งเป็นภาพที่มองระยะไกลถ่ายทอดความงามอันน่าประทับใจผ่านผลงานศิลปะด้วยการวาดถ่ายภาพการปั้นและอื่นๆนะครับโดยแสดงบรรยากาศที่สวยงามทั้งรูปทรงสัดส่วนสีสันแสงเงาและระยะใกล้ไกลนี่คือการวาดภาพทิวทัศน์นะครับนี่ระยะทางก็คือระยะภาพมันจะไกลนะครับก็เป็นทุ่งนาภูเขาทะเลประเภทของภาพทิวทัศน์ก็มีภาพทิวทัศน์บนบก2ภาพทิวทัศน์ทะเลใช้สมาธิครับ1ภาพทิวทัศน์บนบกสวยไหมสวยนะครับสวยครับเห็นไหมครับภูเขาไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีม่วงกับขาวได้ใช่ไหมครับสวยนะครับก้อนเมฆก็จะเป็นสีฟ้าก้อนดินหน้าผาก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แม่น้ำน้ำตกที่ไหลลงมาก็จะเป็นสีฟ้าอันนี้ต้นไม้เราส่วนใหญ่แล้วเราว่าต้นไม้เป็นต้นแบบพุ่มกลมๆใช่ไหมครับอันนี้ศิลปินเขาถ่ายภาพผลงานออกมาเป็นต้นแหลมนะครับต้นก็คือต้นสนนั่นเองอันนี้เป็นภาพภูเขาต้นซากุระอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างไว้อันนี้สวยมากเลยเพราะอะไรมันมีอะไรครับสายลุงสายลุงหลากสีเลยภูเขาก็จะเป็นสีม่วงถูกไหมครับตอนแล้วนักเรียนไม่ต้องกังวลว่าภูเขาจะเป็นสีอะไรนะครับเพราะว่าเราสามารถสื่อสารได้สีน้ำตาลก็ได้สีเขียวก็ได้สีม่วงก็ได้อาจจะเป็นสีส้มด้วยซ้ำอันนี้ตัวอย่างชอบสีม่วงนี่ตัวอย่างครับสีลุงสวยส้มแดงส้มเหลืองเขียวอ่อนฟ
้าม่วงน้ำเงินด้านล่างนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้วาดนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่การวาดรูปของเราครับให้นักเรียนวาดภาพธรรมชาติทะเลแล้วระบายสีสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ตกแต่งเช่นคุณครูตกแต่งอะไรครับตกแต่งเรือใบตกแต่งคนเล่นน้ำตกแต่งปลาฉลามตกแต่งพุ่มไม้ต้นมะพร้าวอย่างนี้นะครับให้นักเรียนลากเส้นนำสายตาก่อนนะครับพร้อมไหมลากเส้นนี้ครับลากเส้นนี้ครับลากเส้นเห็นลูกศรคุณครูไหมนักเรียนเห็นเมาส์ไหมนักเรียนเห็นเมาส์ครูไหมเห็นค่ะเห็นเมาส์นะครับดีมากลากเส้นนี้ก่อนลากเส้นนำสายตาก่อนโอเคลงมือเลยครับลงมือเส้นนำสายตาตรงนี้ครับเส้นนี้ครับแล้ววาดภูเขาแค่นั้นเองลากเส้นตรงลงมือนักเรียนทุกคนครับคุณครูขออนุญาตปิดเสียงทุกคนไว้นะครับเพื่อจะได้ใช้สมาธินะครับฟังเสียงครูคนเดียวนะครับสงสัยอะไรได้ค่อยถามนะตอนนี้ให้นักเรียนได้วาดภาพทะเลนะครับโดยลากเส้นนำสายตาที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะครับเส้นนี้ครับเส้นนำสายตาเส้นตรงแนวนอนคุณครูคะหนูว่าที่เดินเล่นได้ไหมได้ครับคุณครูบอกว่าสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ครับสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับตามจินตนาการของเราเลยโอเคครับคุณครูจะปิดไมค์นะครับเพื่อให้พวกเรามีสมาธินะครับลงมือเลยครับและช่วงเวลานี้ห้ามทุกคนเปิดไมค์นะครับเพราะรบกวนเพื่อนๆนะครับพยักหน้า2ครั้งครับพยักหน้า2ครั้งประกบหัว2ครั้งครับดีมากครับขอบคุณมากครับไม่ต้องเปิดไมค์นะครับคุณครูครับต้องเอากระดาษหรือกระดาษหรือสมุดก็ได้หรอครับแม่ไม่ได้เช็คเน้นให้หนูเอาวาดหน้าหนึ่ง
หาดทะเลโอ้ยก็รู้ลูกเรียวนักเรียนครับภาพนี้ยากไปไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับดีมากครับเพราะว่าภาพนี้ใช้แค่ไม่ยากครับดีมากครับทุกคนว่าได้นะครับมันไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ตรงต้นมะพร้าวยากเอาอย่างนี้คุณครูจะบอกวิธีการวาดมะพร้าวต้นมะพร้าวนะยากหน่อยหนูดูเส้นนี้ครับหนูดูตรงใบมะพร้าวได้อยู่แล้วค่ะครับก็มันจะเป็นเส้นซิกแซกนั่นเองก็แล้วสัปดาห์ก่อนเราเรียนแล้วค่ะต้องระบายสีไหมคะระบายสีด้วยครับเพราะคุณครูสอนเรื่องเส้นไปแล้วนะครับเส้นซิกแซกเห็นไหมครับใส่ซิกแซกเข้าไปแล้วก็เส้นตรงตรงนี้นะครับนี่ซิกแซกก็กลายเป็นใบมะพร้าวแล้วนะครับดวงอาทิตย์นะครับใช้วงกลมนะครับดวงอาทิตย์ใช้วงกลมและเส้นตรงเป็นแสงที่มันสาดลงมานะครับหนูใช้สีวาดได้เลยนะครับเส้นตรงที่ออกจากดวงอาทิตย์เนี่ยใช้สีส้มขีดมาเลยหรือสีเหลืองก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเส้นเนี้ยใช้สีขีดได้เลยนะครับสีแดงสีเหลืองสีส้มได้หมดครับส่วนดวงอาทิตย์ก็จะเป็นสีส้มแดงแล้วอันนี้ภาพนี้ไม่ยากนะครับภาพนี้พี่ทำมาจับมือเลยนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าภูเขานะครับภูเขาต่างจากที่เราวาดตอนอนุบาลเนาะอนุบาลจะใช้เส้นโค้งถูกไหมครับพอเราขึ้นประถมนะครับป.1เราจะใช้เส้นที่มันเป็นเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับก็คือไม่ใช่เส้นโค้งเท่าไหร่ก็จะเป็นความเหมือนของภูเขามากขึ้นนั่นเองนะครับภาพนี้นะครับคุณครูใช้คอมพิวเตอร์วาดนะครับค่อนข้างที่จะเป็นเส้นต่างๆมันอาจจะไม่ชิดกันนะครับเพราะว่าคุณครูวาดในคอมพิวเตอร์นะครับวาดในโน้ตบุ๊กใช้นิ้ววาดเลยนะครับวาดเลยเมื่อเช้านี้นะครับแล้วคุณครูไม่สามารถวาดบนกระดานให้ลูกเรียนได้นะครับเอาไว้ตอนเปิดเทอมเนาะนะครับเดี๋ยวคุณครูสอนบนกระดานนะครับอันนี้คุณครูวาดใส่ครับครูคะแบบนี้ได้ไหมครับ
ครูของเอามาใส่กล้องให้คุณครูเห็นหน่อยครับถอยหลังไปอีกครับถอยหลังครับถอยหลังนิดนึงยกขึ้นครับยกขึ้นดันเข้ามาทีนี้ดันค่อยๆดันค่อยๆดันเข้ามาเร็วไปยกขึ้นโอเคโอ้ใช้ได้ต้นมะพร้าวก็ใช้ได้นะอยู่ป.1ว่าได้ขนาดนี้เก่งกว่าพี่ป.4อีกนะครับพี่ป.4เห็นไหมครับยายไหมอะไรนะทอฝันพี่ทอฝันอายเลยนะครับเห็นไหมครับยิ้มหัวเราะเลยครับพี่ทอฝันขอวาดดอกไม้ลูกขอวาดผีเสื้อได้ไหมคะได้ครับตกแต่งเพิ่มเติมดอกไม้ผีเสื้อที่คุณครูว่างพื้นที่ไว้ตรงเนี้ยนี่นักเรียนดูเมาส์คุณครูที่ว่างไว้ตรงเนี้ยนักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยอาจจะมีนี่บริเวณเนี้ยอาจจะเป็นนกผีเสื้อพุ่มไม้ตรงนี้ก็ได้นี่พุ่มไม้ค่ะแต่ถ้าไม่สวยอ่ะคะคือมันจะไม่สวยเพราะหนูระบายสีนั่นเองก็แล้วหนูอย่าไปวาดเข้าไปเยอะคุณครูจะดูตอนระบายสีเพราะว่าถ้าเกิดวาดเยอะหนูขอวาดต้นไม้ได้ไหมคะได้ครับเอาอย่างนี้ครับถ้าหนูวาดต้นมะพร้าวไม่ได้ต้นมะพร้าวนะครับมันต้องอยู่ทะเลนะครับกัญญาพัฒน์แก้วคำดันเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนึงกัญญาพัฒน์ยกขึ้นครับยกขึ้นนิดนึงถอยหลังครับค่อยๆถอยหลังโอ้สวยครับดีมากระบายสีเลยกัญญาพัฒน์แก้วคำแบบนี้แหละครับคุณครูต้องการแบบนี้แหละครับคือเส้นมั่นใจมากเส้นมั่นใจแล้วก็สวยด้วยหนูวาดเองใช่ไหมลูกนะคุณครูเห็นเงาแวบๆอยู่ด้านข้างหนูมาเองใช่ไหมครับโอ้ดีมากเลยคุณครูเห็นพลังงานบางอย่างด้านข้างบอกว่าชอบวาดลูกเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวคุณครูจะพาไปแข่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะโอ้โหได้ครับคุณครูลืมนักเรียนครับภาพของสัปดาห์ที่แล้วภาพบ้านเห็ดเสร็จหรือยังนี่เห็นไหมครับกัญญาพัฒน์แก้วคำเนี่ยเก่งมากเลยระบายสีก็สวยด้วยโอเคนี่ค่ะแล้วมีผีที่ไหนไหนขอดูภาพสัปดาห์ที่แล้วหน่อยครับเสร็จไหมครับไม่ได้ต่อเติมอะไรเลยครับไหนขอดูการระบายสีหน่อยผ่านไป1สัปดาห์เป็นไงบ้างคุณครูคะหนูวาดในกระดาษได้มั้ยคะได้ครับได้วาดในกระดาษเลยคุณครูครับครับผมไอคิวมันมีหางมูกน่ะเขียวๆอ่ะสวยมากไอคิวเหมือนเราได้ไปเที่ยวที่เกาะอะไรนี่ไอ้คุณนะนี่เหมือนเกาะช้างหรือเกาะเสม็ดหรือเปล่านี่ๆๆโค้งแบบนี้แหละครับไฮคิวคุณครูครับหนูเคยไปเที่ยวเกาะช้างครับคุณครูก็เคยไปเมื่อน้ำไม่เล่นด้วยก็สวยมากเลยครับเกาะช้างนะครับก็เคยไปพวกครับมีเรือบกข้ามได้ไหมครับได้ครับวาดอย่างนี้ได้ไหมครับวาดอย่างนี้ได้ไหมครับของคุณครูวาดต้นไม้ได้ไหมครับไปหอมครับได้ครับได้ไหมครับไหนครับผมได้ถามคุณครูทีละคนครับกล้วยหอมโชว์กล้วยหอมโชว์ครับวาดแบบนี้ได้ไหมครับได้แล้วครับได้ครับกล้วยหอมผ่านครับชนโอโซนในโชว์นะครับโอโซนโอ้โหไฟหลังระบายสีเลยครับโอโซนนี่แล้วก็ใส่สีน้ำตาลโอโซนเพิ่มออปชั่นเป็นน้ำตกด้วยสวยมากเลยโอโซนเก่งมากเลยครับมีออปชั่นด้วยกล้วยหอมโชว์ครับกล้วยหอมโชว์ใหม่คุณมองไม่ชัดเพราะเธอใส่ฟิลเตอร์หนึ่งนิ่งโอเคครับระบายสีเลยครับนั่นแหละระบายสีเลยระบายสีเลยหนูอย่าลืมนะครับว่าหนูอยู่ป.1ตอนที่คุณครูอยู่ป.1คุณครูไม่เคยวาดรูปเลยนะครับที่โรงเรียนคุณครูไม่มีวิชาศิลปะเดี๋ยวไปวาดคุณครูครับครับไฮคิวโอ้โหไฮคิวนายนี่สุดยอดมากไฮคิวใช้สีอะไรระบายครับไฮคิวใช้สีอะไรระบายครับสีช็อกหรือสีไม้หรือเปล่าสีไม้ไหนเอาใหม่ครับโชว์ใหม่ครับโชว์รูป
เก่งมากครับโชว์ภาพของ IQ ครับขอดูหน่อยครับขอดูภาพวาดหน่อยครับขอดูภาพระบายสีนะครับเอานิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ผู้ทำรวดเร็วมากเลยครับมีน้ำตกด้วยใช่ไหมหรือภูเขาครับนี่เป็นภูเขาเหรอระบายสีให้ครบให้ครบพื้นที่นะครับให้ครบพื้นที่ทุกพื้นที่แต่ปล่อยสีขาวไว้ขาวไว้นี่ให้คิวระบายสีเองหรือเปล่าโอ้ดีมากดีมากไม่มีใครช่วยเนาะเดี๋ยวพอเราเปิดเทอมนะครับเปิดมาที่โรงเรียนเราจะได้โชว์ฝีมือนะครับบนกระดานนะครับอาจารย์ครูจะให้วาดที่กระดานตอนนี้เราต้องเก็บคะแนนก่อนนะครับเก็บคะแนนในช่วงโควิดครูไม่สามารถเก็บคะแนนพวกเราได้ก็คือผลงานต้องเก็บไว้นะครับคุณครูจะต้องตรวจตอนเปิดเทอมจำไว้ด้วยนะครับลูกๆทุกคนนะครับหนูไม่ต้องรีบนะครับนักเรียนไม่ต้องรีบนะครับเวลาตั้ง20นาทีหนูไม่ต้องรีบนะครับตั้งใจระบายสีเลยไม่ต้องรีบอย่าหมุนมั่วนะบางคนหมุนมั่วรีบเกินไปภาพจะเละนะครับไม่สวยไหนครับรอได้ครับได้เพราะว่าหนูเพิ่มน้ำตกลงมาด้วยใช่ไหมเพราะผมทำสีให้มันคลุกอย่างนี้อย่าหมุนมั่วหมุนระบายในทิศทางเดียวกันครับทำมือไปทิศทางเดียวกันแบบนี้แบบนี้แบบเส้นตรงอ่ะระบายเป็นเส้นตรงนะอันชันไหนลูกอันชันโชว์ครับอันชันพวกเขาอยู่ไกลมากเลยใช่ไหมครับหนูแต่งเติมเพิ่มเติมได้นะครับทะเลทำไมเล็กจังเลยลูกหนูเพิ่มทะเลขนาดกว้างขึ้นมาอีกครับลูกอันชันเพิ่มทะเลเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มภาพทะเลเนี่ยยกรูปขึ้นครับยกรูปขึ้นอันหนูอันชันดึกยกภาพขึ้นเปิดกล้องด้วยครับอันชันนั่นแหละครับWhen I asked for another hamburger at the camp, so you eat one hamburger, eat the hamburger, then the teacher, how get to eat? Please, teacher, look at him. Tao Fan, มีอะไรหรือเปล่าครับ Tao Fan? Tao Fan, เปิดไมค์ ปิดไมค์ ดีเซลว่าไงครับทำตาคุณครูก็ได้ดีเซลเปิดกล้องหน่อยครับดีเซลเห็นไหมไม่ยอมเปิดกล้องแต่ว่าเปิดไมค์แต่ไม่เปิดกล้องคุณครูไม่รู้เมื่อกี้ถามว่าอะไรครับดีเซลครับดีเซลครูค่ะครูเรียกได้พูดกับครูไหมครับไม่ได้พูดหรอกก็เห็นเปิดไมค์เนาะไม่เป็นไรครับคุณครูครับครับผมไฮคิวโอ้ยนี่แหละครูชอบศิลปินแบบนี้แหละครับไฮคิวใครสอนตัดเส้นนะครับนี่ไฮคิวตัดเส้นด้วยนะครับนี่เพื่อนๆดูครับดูภาพของไฮคิวครับตัดเส้นก็คือทำภาพให้เข้มขึ้นก็คือเส้นรอบนอกในการตัดเส้นโดยใช้สีดำไฮคิวใช้สีดำใช่ไหมครับตัดเส้นตรงนี้นี่ครับครับสวยครับสวยมากเลยไฮคิวผ่านครับเอาไป100คะแนนเลยนี่ถ้าเกิดให้ได้นะ เก็บภาพนี้ไว้ด้วยคุณครูจะต้องลงคะแนนนะครับไฮคิวเปิดเทอมต้องส่งคุณครูนะครับโอเคครับไฮคิวสามารถออกจากซูมได้เลยนะครับไปทานข้าวไปพักได้เลยนะครับไฮคิวเสร็จแล้วสวัสดีครับ
เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอีก1สัปดาห์นะครับ thank you ยำยำยำเด็กๆเครียดไหมลูกวิชาศิลปะไม่ควรเครียดนะครับต้องทำใจให้สบายไม่เหมือนที่ทอฝันนะทอฝันเครียดไหมลูกทอฝันมโนน้องทอฝันเครียดเหรอลูกเครียดแทนน้องเหรอลูกผู้ขาเสร็จแล้วค่ะครับบันชันครับเอาภาพให้คุณครูดูครับยกขึ้นครับอันชันครับยกขึ้นนิดนึงโอเคโอเคเดี๋ยวดึงลงนิดนึงลงนิดนึงโอเคหยุดครับหยุดหนูโอ้โหครับผมเสร็จแล้วครับสักครู่ครับหนูรอก่อนนะครับหนูอันเด็กหญิงอันชันเด็กหญิงอันชันแล้วไปภูเขาให้เรียบเนียนกว่านี้นะครับหนูจะได้ผ่านเลยนะครับภูเขานะหนูว่าหนูระบายภูเขาไม่ให้มันไม่ให้เหลือช่องสีขาวอ่ะระบายให้เนียนนะครับโอเคไหมครับอันชันครับระบายตรงภูเขาเนอะลูกภูเขามันยังเป็นเหลือช่องว่างนิดหน่อยระบายภูเขาเข้มขึ้นครับโอเคครับอันชันครับสายหยุดครับสายหยุดว่าไงครับสายหยุดโชว์ให้คุณครูดูหน่อยครับหนูอันชันครับถ้าหนูระบายเสร็จแล้วหนูสามารถปิดซูมได้เลยนะครับอันชันนะครับได้ยินอันชันได้ยินครูไหมครับได้ยินไหมครับพยักหน้าครับครับได้ยินครับถ้าหนูได้ยินดีมากครับหนูสามารถออกจากห้องนี้ได้เลยนะถ้าหนูระบายเสร็จแล้วนะโอเคไหมครับสายหยุดโตพิทักษ์โชว์หน่อยครับออกยังไงครับก็หมายถึงว่ากดออกจากห้องซูมนี่เลยปิดได้เลยสายหยุดออกยังไงอ่ะคุณครูออกให้ไม่ได้หนูต้องเป็นคนออกจากเครื่องของหนูเองนะคนอื่นๆอย่าเพิ่งออกไปนะครับคนอื่นเสร็จแล้วค่ะสายหยุดครับผมรู้ไม่มีการออกครับเสร็จแล้วค่ะคุณครูแดงค่ะเป็นคนสีแดงแล้วมันคุณครูค่ะหนูรู้ค่ะว่าจะกดออกยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่งตรวจไม่เป็นไรครับคุณครูค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณครูตรวจงานก่อนวันลินกูลโชว์โอเคไหนเดี๋ยวเพิ่งดวงอาทิตย์ไม่เห็นมีดวงอาทิตย์อยู่เฉยๆลูกระบายสีดวงอาทิตย์สีแดงหรือสีส้มก็ได้ลูกให้มันเข้มกว่านี้สีเหลืองเอาสีเหลืองเข้าไปลูกแก้วโชว์ครับลูกแก้วโชว์ลูกแก้วนิ่งๆไว้โอเคลูกแก้วโอเคว่าหนูหมุนอะไรเนี่ยอยู่นิ่งๆลูกอยู่นิ่งๆนิ่งนั่นแหละโอเคผ่านครับลูกแก้วผ่านลูกแก้วออกได้เลยนะครับผมออกโอเควารินกูลผ่านครับลูกโอเคครับเก็บไว้ส่งคุณครูออกได้เลยครับสวัสดีครับสายหยุด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 โชว์ครับสายหยุดโชว์ขึ้นโชว์กล้องขึ้นไม่ใช่โชว์หน้าโชว์กล้องสายหยุดอาสายุดเอามาทางขวามืออ่ะเอามาทางขวารู้จักทางขวาไหมคุณครูมองไม่เห็นเลยลูกอ่ะยกขึ้นนี่คืออะไรครับลูกมันคือจินตนาการของหนูเหรอหนูมันเป็นรูปอะไรลูก
ครับผมมันคือทะเลใช่ไหมภูเขากับทะเลภูเขากับทะเลอ๋อเดี๋ยวให้โควิดหายก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปเที่ยวทะเลนะครับไปดูทะเลซิว่ามันเป็นแบบไหนนะโอเคครับสายหยุดครับโอเคเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มเติมนะครับโอเคครับน้องโบเป็นหยังครับครับครับขอบคุณครับเราว่าทะเลไม่เป็นไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวฝึกบ่อยๆก็เป็นแล้วครับออกจากห้องนี้ได้เลยนะครับสายหยุดหรือจะเปิดไว้ก็ได้สำหรับนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนบางคนก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับการวาดภาพนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ฝึกบ่อยขนาดไหนนะครับนี่เป็นแค่พื้นฐานนักเรียนไม่ต้องวิตกกังวลว่าวาดไม่เหมือนหรือวาดไม่ได้นะครับขอเพียงแค่ได้วาดบ่อยๆนะครับกับการวาดรูปหนูไม่ต้องกังวลนะครับโตขึ้นหนูก็จะเก่งเองนะครับวาดรูปเก่งสำหรับคนที่มีพื้นฐานหรือว่าชอบวาดรูปอยู่แล้วนะครับครูก็ขอชื่นชมแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการวาดภาพนะครับก็ถ้าเราได้ฝึกบ่อยๆก็จะเก่งนะครับน้องกล้วยหอมเสร็จยังครับลูกน้องกล้วยหอมกล้วยหอมว่าไงครับตอบได้เลยกำลังระบายสีระบายสีต่อเลยครับลูกเห็นไหมครับถ้าเกิดตั้งใจภาพก็จะสวยงามคุณครูครับโอโซนเสร็จแล้วครับโชว์ครับโอโซนโอโซนโชว์ให้คุณครูดูหน่อยครับนิ่งๆไว้ครับโอโซนนิ่งๆไว้ครับภาพอยู่ไหนล่ะนิ่งๆไว้ในโอโซนเดี๋ยวครูหาโอโซนก่อนภาพโอโซนอยู่ไหนเอ่ยโอโซนหายไปจากจอคุณครูแล้วนิ่งๆไว้ครับโอเคโอโซนผ่านครับใช้ได้เลยนะครับต้องฝึกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็จะเก่งกว่านี้นะครับโอเคผ่านแล้วโอโซนใครครับเสร็จแล้วใครเหรอเสร็จแล้วค่ะคนไหนพูดครับคนไหนเสร็จแล้วครับอันชันโชว์ครับดีมากอันชันเห็นไหมครับครับออกได้ยังครับออกได้แล้วครับโอโซนโอโซนออกได้แล้วโอโซนผ่านแล้วหนูอันชันผ่านครับโอเคหนูอันชันผ่านครับออกได้แล้วคุณครูครับผมออกจากซูมได้ยังครับได้ครับสายหยุดหนูผ่านแล้วโอโซนออกได้เลยนะครับพอแล้วลูกพอแล้วผมบอกได้ยังเนี่ยครับได้ครับออกได้แล้วสายหยุดออกตั้งนานแล้วสายหยุดต้องออกแล้วกดปุ่มสีแดงปุ๊บเหลือเวลาอีก10นาทีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรีบกัญญาพัฒน์หนูเลื่อนมาทางซ้ายมือหน่อยครับกัญญาพัฒน์เลื่อนภาพมาทางด้านซ้ายมือคุณครูมองไม่เห็นลูกโอเคดันเข้ามาใกล้ๆคุณครูขวาหรือซ้ายเนี่ยซ้ายซ้ายเลื่อนมาทางซ้ายอีกกัญญาพัฒน์อีกโอเคอยู่เฉยพอแล้วโอเคครับโอเคกัญญาพัฒน์ผ่านแล้วลูกผ่านแล้วต่อไปใครเอ่ยกวินภพของคุณครูขอดูภาพหน่อยครับกวินภพเป็นน้ำตกทะเลเป็นทะเลก็แล้วกันเนาะโอเคถ้ากวินภพว่าต้นมะพร้าวสูงกว่านี้ก็จะสมบูรณ์นะครับต้นมะพร้าวเนาะใช่ไหมครับเป็นต้นมะพร้าวนะลากขึ้นไปสูงๆเลยนะครับต้นไม้มันอยู่ใกล้เนี่ยโอเคครับออกได้เลยครับกวินโพสออกได้เลยไปฝึกเพิ่มเติมนะครับสำหรับทุกคนนะครับดารุณีโชว์ครับดารุณีโชว์โอ้โหดารุณีระบายสีเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วออกได้เลยนะครับไปฝึกเพิ่มเติมนะครับหนูอัญชันออกได้เลยนะครับอัญชันเตรียมเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะครับ
แต่ว่าคนที่ยังไม่เสร็จก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับพุทโธพุทโธโชคุหน่อยครับโอเคพุทโธเริ่มจะเป็นทะเลแล้วอย่าลืมเส้นนำสายตาที่คุณครูสอนนะครับลากเส้นตรงเส้นนี้ลากยาวตัดกระดาษของเรามาเลยแล้วก็วาดภูเขาเข้าไปเสร็จแล้วก็ต้นมะพร้าวตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วแรงด้วยฝนตกแล้วบ้านใครฝนตกแล้วที่โรงเรียนตกแล้วนะครับตกแรงด้วยคุณครูคุณตาบ้านหนูตกแล้วค่ะโอ้บ้านตกแรงมากเลยเนาะพายุเข้านะครับหนูระวังด้วยนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้กรมตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนพายุเข้าพัดไปทางตะวันตกเฉียงใต้จะเข้าที่พม่าวันอีก2วันนะครับทำให้ภาคอีสานตอนบนและตอนล่างมีฝนตกโอเคครับนักเรียนครับทุกคนเลยนะครับคุณครูขอหมดเวลายังครับเนี่ยอีก5นาทีอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุกคนครับเงยหน้าขึ้นเดี๋ยววาดต่อแล้วก็ทำให้เสร็จนะครับนะไปฝึกต่อแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าไม่เสร็จค่ะทำให้เสร็จยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวทำให้เสร็จแล้วก็ส่งคุณครูนะครับในสัปดาห์หน้าคุณครูจะดูให้เป็นการบ้านได้ไหมอิติพัทเก่งมากลูกนั่นแหละยังไม่นิ่งไว้เออสวยแล้วครับมะพร้าวสวยลูกยังไม่เสร็จครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่หนูทำเป็นการบ้านนะครับน้องกล้วยหอมโอเคแล้วไปต่อโอเคครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูตกแรงมันตกแรงโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับมึงถามเกจ้าใส่จ้าอืมมันคนละทางเลยทาสีอ่ะมันไม่ใช่ทางเดียวกันต้องทาทางเดียวกันแน่นออกเลยนะ